ยเก๋าวันนี้ค่ะเราจะพาพี่ๆวัยเก๋าและคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวเรียนรู้เกษตรอินทรีย์กันที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษค่ะนี่เลยที่เห็นอยู่นี้เป็นทุเรียนภูเขาไฟจะมีวิธีการเลือกการปอกและการกินอย่างไรให้อร่อยนะคะไปติดตามกันค่ะจังหวัดศรีสะเกษเรามีทุเรียนภูเขาไฟทำให้เกิดความคึกคักเป็นมีนักท่องเที่ยวจากทั้งในภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคกลางตอนนี้ก็เริ่มเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษนะคะแล้วก็จังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอ3อำเภอที่มีดินแดนภูเขาไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอกันทรลักษณ์อำเภอขุนหารอำเภอศรีรัตนะคึกคักมากอะค่ะก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรียกว่านักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับบรรยากาศของความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วมาถ่ายเซลฟี่ใกล้ๆลูกทุเรียนเลยนะคะอยู่ใต้ต้นทุเรียนแล้วก็ได้ชิมทุเรียนในสวนเลยนะคะจุดเด่นที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะก็คือกรอบนอกนุ่มในหอมหวานละมุนลิ้นนะคะแล้วกลิ่นไม่ฉุนนะคะนี่ก็คือจุดเด่นที่พิเศษแล้วก็ทำให้คนที่ไม่เคยทานทุเรียนและไม่ชอบทานทุเรียนกลับมาทานทุเรียนนะคะสวนทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ของดินภูเขาไฟค่ะซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยนะคะรสชาติจะเป็นอย่างไรและจะมีวิธีการเลือกซื้อยังไงนะคะเดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมกันกับพี่ๆวัยเก๋ากันค่ะดินเมืองช้างทุเรียนมาแล้วค่ะแต่หลายคนเนี่ยเลือกไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้วิธีปอกด้วยต้องมาถามพี่นางค่ะพี่นางคะเราจะเลือกทุเรียนให้ได้แบบผลออกมาพอดีกำลังแบบกินอร่อยเนี่ยจะต้องเลือกยังไงคะค่ะทุเรียนที่อร่อยนะคะต้องเลือกลูกที่แก่จัดแก่จัดก็คือแก่เต็มร้อยครบ120วันนะคะทุเรียนคือทุเรียนแก่จัดที่มีอายุครบ120วันนับจากวันที่ดอกทุเรียนบานถ้าเราไปซื้อตามแบบรถอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามัน120วันหรือเปล่าเก็บสังเกตทุเรียนก็จะมีร่องเป็นสีน้ำตาลนะคะจะมีร่องเป็นสีน้ำตาลแล้วก็หนามนี่หนามมันจะมีตรงปลายมันจะเป็นสีน้ำตาลนิดนึงจะเป็นสีน้ำตาลค่ะแล้วก็เหมือนกับเราเคาะแล้วมันจะออกเป็นหลวมๆหลวมๆนะคะขอฟังเสียงเคาะหน่อยจะหลวมๆนะคะมันจะโปร่งๆคือทุเรียนแก่แล้วลักษณะเด่นของทุเรียนภูเขาไฟล่ะที่เขาบอกไม่เหมือนที่อื่นเลยเนี่ยมันเด่นยังไงคะไม่เหมือนที่อื่นนะคะจะเป็นลักษณะตูดแหลมตูดแหลมนะคะทุเรียนภูเขาไฟจะตูดแหลมสังเกตดูจะตูดแหลมสาธิตเทคนิคการปอกให้ดูสักนิดนึงได้ไหมคะอย่างสมมติว่าเป็นภูแบบนี้เนาะมันไม่สามารถที่จะเจาะตรงตูดนี้ได้เราก็ใช้วิธีเอาออกมาทีละภูแบบนี้เอาออกมาทีละภูแล้วก็จับเรากดมีดลงไปตามร่องลงไปตามร่องนี่ออกมาอย่างแบบนี้นี่ค่ะนี่ปอกแบบนี้ก็จะง่ายยังไม่เห็นเนื้อแล้วทำยังไงต่อคะทีนี้ที่เขาเซียนมากเลยแกะตรงไส้ออกนิดนึงนะคะแกะตรงไส้ออกก็จะเหลือก็จะเห็นเนื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ทำดูเหมือนง่ายมากเลยแล้วก็ร่องมันจะมีตรงนี้นะคะหนึ่งร่องแล้วก็จะเห็นร่องตรงกลางนี่เราก็จะเอามีดค่อยๆค่อยๆเมื่อกี้ลงแรงไฟมันจะถึงเนื้อนะคะอันนี้คือได้แล้วนะคะเนื้อทุเรียนสวยๆแบบนี้เลยสีนี่คือนวลมากนะคะอันนี้คือลูกเล็กนะคะอันนี้คือลูกเล็กถ้าลูกทุเรียนมันแก่จัดลูกเล็กก็อร่อยเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเลือกลูกที่ตั้งแต่น้ำหนัก3กิโลหรือลูกใหญ่เนาะค่ะแล้วถ้าบางคนที่ปอกมาแล้วอุ้ยเนื้อยังแข็งอยู่เลยยังกินไม่ได้เราสามารถเก็บคืนได้ไหมคะอ้าวถ้าปอกออกมาแล้วเราสามารถเก็บคืนเราก็จะปิดเข้าไว้ทำยังไงไม่ให้อากาศมันเข้าตรงนี้หรือแมงเข้าไปดมเนาะเราก็ใช้วิธีเอาไม้จิ้มฟันจิ้มไว้แล้วก็กัดไว้อย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะเอาจิ้มไม่ให้มันอ้าออกมาดูวิธีการปอกค่ะอันนี้คือภูใหญ่เลยนะคะปอกภูใหญ่ๆเขาจะปอกออกมาเป็นภูแบบนี้มีต้องคมมากเลยนะคมมีต้องคมถ้ามีไม่คมมันคือแพ้แรงตัวเองอันนี้คือสุกพอดีหรือเปล่าหรือเปล่าคะหรือว่ากำลังก็จะแข็งนิดนึงบางคนนี่ก็จะชอบกินแบบแข็งกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในแล้วก็กลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากหอมนวลอร่อยกำลังดีเลยค่ะรอบนี้นี่กินจะสะใจเลยค่ะอร่อยมากกินจนต้องยอมแพ้กินจนต้องยอมแพ้ใช่รสชาติทะเลภูเขาไฟเป็นยังไงคะอร่อยค่ะเราชอบแบบไหนคะเนื้อกรอบนอกนุ่มในค่ะกรอบนอกนุ่มในได้แบบนั้นเลยไหมคะใช่ถูกต้องเลยสะใจมากแล้วเราได้เรียนรู้วิธีการปอกการเลือกไปด้วยเลยใช่ค่ะเรียนรู้ไปด้วยเลยแต่ว่าคงไม่สามารถปอกได้มาแบบในสวนแบบนี้ใช่ต่างไหมคะมาชิมที่สวนกับไปซื้อกินตามรถแตกต่างกันมากรสชาติผิดกันเลยปีแรกค่ะที่มาค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะ
เนื้อนี่หนาหนานุ่มนุ่มกรอบกรอบไม่อั้นด้วยวันนี้อร่อยอร่อยอร่อยอิ่มเลยไหมคะโอ้โหเพื่อนนะอัดอัดอัดอย่างเดียวเพื่อนนะอัดอัดอย่างเดียวเลยเพื่อนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านรัตนพุทธิชาติเนี่ยให้ความสำคัญตรงนี้มากในเรื่องของการที่เราถึงได้ตั้งเป็นสารวัตรทุเรียนขึ้นมานะครับเพื่อดูแลผู้บริโภคนะครับเน้นคือผู้บริโภคเกษตรกรหรือผู้ที่จำหน่ายทุเรียนภูเขาโดยเฉพาะภูเขาไฟศรีสะเกษนะครับถ้าหากไม่ปฏิบัติตามในเรื่องของการที่เรามีประกาศจังหวัดไว้เราก็จะดำเนินการนะครับคือหน่วยเราเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะไปดูเฉพาะลูกอ่อนเราจะสกัดตั้งแต่ว่าในร้านค้าแต่ละร้านเนี่ยคุณลงทะเบียนไว้ให้ผมเท่าไหร่ที่จะมาขายในงานเราจะเช็คว่าวันนี้คุณขายได้กี่กิโลยังคงเหลือกี่กิโลลูกค้าซื้อไปเนี่ยไม่ประทับใจอ่อนมั่งเละมั่งไม่ใช่ว่าเละที่ลูกค้าปล่อยให้มันเละเองนะครับแต่ถ้าเละแบบมันเกิดจากการที่เราส่งไปเนี่ยก็จะเป็นจะต้องให้เคลมเคลมก็คือซื้อลูกก็ต้องคืนลูกหนึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงกลางฤดูของทุเรียนภูเขาไฟนะครับแล้วก็อีกรอบนึงก็จะเป็นช่วงต้นกรกฎานะครับเชิญถ้าท่านสะดวกมาก็มาเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษนะครับในช่วงวันหยุดหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็เชิญช้อปปิ้งในส่วนของ lavadurian.com นะครับหรือว่าท่านมีสื่อสัมพันธ์หรือว่าคนรู้จักที่มีอยู่ในส่วนของ Facebook อะไรต่างๆนานาที่มีการขายออนไลน์ผู้ค้าทั้งสิ้นตรงนั้นคืออยู่ในส่วนของการดูแลท่านร้องเรียนมาที่จังหวัดศรีสะเกษได้นะครับโดยที่เราจะมีการกำกับดูแลตรงนี้ซึ่งเราบอกทุกท่านเลยว่าเราขายความพอใจครับผมครับ